คอร์สซีซั่นที่3มารับชมกันเลยนะฮะเหตุการณ์นะฮะจะตัดมาที่เป็นย่านะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่อเมริกานั้นน่าจะอยู่บ้านเกิดนะครับในบ้านเกิดของเขาก็คือเท็กซัสเขาก็ครอบครัวใหญ่นะกำลังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ครับพ่อเป็นย่าเนี่ยก็ถืออาหารแล้วก็เดินมาด้วยเป็นย่าเนี่ยก็เลยตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าเป็นย่าเนี่ยได้เห็นแฟนเก่าคือเป็นย่าตอนนี้ยังโสดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจนะฮะไปทักแฟนเก่าคุยกันได้นิดหน่อยนะปรากฏว่าผัวเขามาทักนะบอกว่าแบบนี่นะเนี่ยผมแค่คิดถึงเรื่องเราในอดีตอะไรอย่างเงี้ยผัวเขามาทักเป็นย่าก็เลยตกใจปรากฏว่าแฟนเก่าแม่งมีลูกแล้ว2คนนะฮะเป็นย่าก็เลยถอยออกมาในระหว่างกลับนะครับเป็นย่าก็ได้คุยกับพ่อนะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอยู่ที่อเมริกาใต้อะไรในระหว่างนั้นเองพ่อก็หักรถเข้าข้างทางแล้วก็จอดคุยข้างทางแล้วก็บอกว่านะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเป็นย่าก็เหมือนไม่อยากบอกนะมันซับซ้อนนะเป็นย่าก็เหมือนสองจิตสองใจนะบอกว่าเหมือนใจหนึ่งก็อยากไปทำนะใจหนึ่งก็อยากอยู่นี่พ่อก็เลยบอกว่าก็แนะนำเป็นย่าว่าอย่าพยายามเปลี่ยนโลกนะโลกมันจะเปลี่ยนลูกนะตัดกลับมานะฮะที่เป็นย่านะฮะก็กำลังจะขึ้นเครื่องนะฮะไปที่โคลัมเบียหลังจากที่ปาโบตายแก๊งเมดิยินเนี่ยก็เปลี่ยนขั้วอำนาจใหม่แนวทางของแก๊งกาลีเนี่ยกับแก๊งของปาโบเนี่ยคนละเรื่องกันเลยปาโบเนี่ยนะฮะชอบเป็นจุดสนใจนะฮะแล้วก็ใช้ชาวบ้านนะฮะเป็นเกาะกำบังนะส่วนกาลีเนี่ยนะฮะไม่เหมือนกันกาลีเนี่ยเหมือนจะซื้อนักการเมืองนะฮะแล้วก็ชนชั้นสูงให้เข้าร่วมนะแล้วชอบทำอะไรเงียบๆไม่ชอบเป็นที่สงสัยนะฮะซึ่งเครือข่ายของแก๊งกาลีเนี่ยก็ใหญ่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นศูนย์การค้าท่าเรือนะฮะซึ่งกาลีเนี่ยกระจายสินค้าได้เยอะมากนะเกือบ 80% ของยาเสพติดทั้งหมดในโลกเลยนะฮะซึ่งแก๊งกาลีก็มี4คนหลักๆนะฮะก็จะมีปาโชเชเปนะก็ดำเนินงานในอเมริกาแล้วก็มิเกลเป็นพี่น้องกับกิลเบโต้กิลเบโต้นี่ก็เป็นหัวงานหลักซึ่งแก๊งกาลีเนี่ยก็มีทีมฟุตบอลนะฮะชื่อว่าอเมริกันเดอะกาลีนะซึ่งเป็นทีมที่เก่งมากในระหว่างนั้นเองกิลเบโต้เนี่ยก็ได้ประชุมได้คุยกันกับมิเกลเนี่ยแหละบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยฉันจะมีสุนทรพจน์จะประกาศเรื่องบางเรื่องนะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคตตัดกลับมาที่ซันเซโดซันเซโดเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องโรลิเกสนะมาทำงานนะแล้วก็มีเอลิเก้นะครับมารับขับรถไปซึ่งวันนี้ก็เตรียมงานนะครับเพราะว่ามีงานใหญ่นะก็ประชุมกันซึ่งในระหว่างนั้นเองซันเซโดเนี่ยมันก็ได้มาคุยกับหัวหน้ามันนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามันจะลาออกแต่หัวหน้ามันก็ไม่อยากให้ออกนะบอกว่าเออเนี่ยทนายไปแล้วเนี่ยฉันก็คงจะแบบขาดลูกน้องมือดีอะไรอย่างเงี้ยนะตัดกลับมาที่สถานทูตนะเป็นย่าก็มาถึงนะฮะก็เจอกับทีมนะฮะก็ผมก็จะเรียกว่าอันนี้ไอ้ว่าไอ้แว่นละกันไอ้แว่นนี่ก็เหมือนอยู่ในทีมสถานทูตนะแต่ไม่ได้ทำงานในส่วนของ DEA นะมันก็มีเขาเรียกว่าเครือข่ายนะฮะของแก๊งกาลีเนี่ยติดไว้บนผนังซึ่งเป็นย่าก็มาถึงก็ทำงานเลยนะฮะก็หาสืบค้นหาข้อมูลแล้วก็ได้ข้อมูลก็คือว่าใน DEA ของอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาได้ไปจับพวกแก๊งกาลีนะฮะแล้วก็จับได้คนคนหนึ่งแล้วเขาก็มาต่อรองให้คนที่อยู่ในโคลอมเบียเนี่ยซึ่งเป็นพี่น้องกันนะมาช่วยให้หน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งนั่นแหละก็มีคนมาช่วยก็ผมจะเรียกว่าอันนี้ไอ้ดำแล้วกันนะฮะไอ้ดำนี่ก็ไม่มีทางเลือกนะเพราะว่าอยากช่วยพี่ชายนะฮะมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ DEA ที่อยู่ในโคลอมเบียนะไอ้ดำนี้ก็เดินมาพวกนี้ก็เป็น DEA นะฮะก็บอกว่าเนี่ยจะทำให้จะให้มีงานให้ทำเกี่ยวกับปาร์ตี้คืนนี้ที่ฮิวเบโต้เนี่ยจะจัดตัดกลับมาที่เป็นย่านเขาก็กำลังคุยกับท่านทูตคอสบี้ก็ทักทายกันนะฮะไม่ได้เจอกันนานซึ่งเป็นย่านเนี่ยก็เอาข้อมูลเรื่องปฏิบัติการที่จับได้อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเอามาพูดกับท่านทูตนะท่านทูตก็บอกว่าเอ้ยเป็นย่ามึงยาวกระตุกกระต่างนะมันไม่เหมือนกันนะครั้งที่มึงทำงานครั้งก่อนกับตอนนี้นะตอนนี้ประธานาธิบดีก็เป็นคนใหม่แล้วนะฮะมึงควรจะที่จะเรียนรู้งานไปก่อนนะทำงานค่อยๆไปก่อนแล้วเป็นย่าก็ถามเกี่ยวกับอดีตหัวหน้า CIA นะฮะที่เคยมีปัญหากับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปคุยเลยนะฮะก็ไอ้บิลนั่นแหละนะฮะที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่ให้จะให้นายมาเนี่ยนะตอนนี้คุณก็ต้องทำงานร่วมกันตัดกลับมาที่ไอ้ดำนะฮะมันก็ได้มาหา DEA พอเข้ามาเสร็จนะฮะ DEA ก็บอกว่าเขาจะติดตั้งชุดให้นะซึ่งชุดนั้นก็จะมีกล้องนะฮะเอาไว้ถ่ายรูปนะในงานตัดกลับมาที่ในงานกล่าวสุนทรพจน์ของแก๊งกาลีนะฮะก็เดินมาถึงนี่ก็จะมีแก๊งซาลาซาแล้วกันนะซึ่งมีปัญหากับปาโชนะฮะก็ลงรถมาแล้วก็มีปาโชเนี่ยขี่ช็อปเปอร์นะครับมาแก๊งซาลาซาเนี่ยก็มองหน้าด้วยความไม่พอใจแก๊งซาลาซาเนี่ยก็มากับเมียด้วยนะฮะเมียก็ชื่อว่ามาเรียซาลาซาตัดกลับมาที่แก๊งกาลีปาโชเนี่ยก็เดินมาถึงแล้วก็จะมีเชเปนะที่เข้ามาสมทบด้วยนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนไม่ได้เจอกันนานนะทั้งแก๊ง4คนเนี่ยนะก็ทักทายกันปาโชนะฮะก็ได้มาปรึกษากับกิเบโต้นะฮะบอกว่าเนี่ยเขานี่มีปัญหากับไอ้ซาลาซานะซึ่งมันอยู่ข้างล่างเนี่ยผมอยากจะเคลียร์เรื่องกับมันแต่กิเบโต้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเลยนะฮะวันนี้มันเป็นงานปาร์ตี้นะฮะอย่าเอามันไม่ใช่เวลามาที่จะมาบาดหมางกันนะมันเสี่ยงเกินไปนะกิเบโต้ก็ห้ามไว้นะในระหว่างนั้นเองกันเบนาเต้นะก็เดินมาตบไหล่เกียโมนะผมจะเรียกว่าเกียโมปาโลมาลีแล้วกันคนนี้ก็เป็นนักบัญชีนะฮะ
ที่ทำงานให้แก๊งกาลีนะเขาก็ได้อธิบายนะว่าเขาใจสวยให้ใครบ้างคนไหนบ้างนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งเขาก็มากับเมียในระหว่างนั้นเองนะแก๊งกาลีก็เดินมานะฮะไอ้ดำนี่ที่เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปไว้เก็บหลักฐานไว้ก็เดินทั่วงานตัดกลับมาที่มิเกลนะฮะก็นั่งเซ็งๆอยู่คนเดียวเขาก็มาเจอกับมาเรียซาลาซานะก็มาเรียซาลาซานี่ก็เหมือนแบบยืนอยู่คนเดียวเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยก็ทักทายกันนะฮะว่าเป็นยังไงแต่มาเรียก็ดูงงๆอึ้งๆนะฮะก็ตามสไตล์นะอ่ะนะฮะถัดมานะฮะก็ถึงเวลาที่กิเบโต้นะฮะจะกล่าวสุนทรพจน์นะฮะก็ทุกคนก็มูฟไปฟังกิเบโต้นะฮะไอ้ดำก็กำลังจะตามไปด้วยนะฮะแต่ซันเซโดนะฮะก็มาตบหลังนะฮะก็บอกว่านายเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ชั้นสูงแน่เลยนายถ่ายรูปติดเนี่ยในที่กลางคืนเนี่ยฉันเนี่ยทำงานให้หน่วยรักษาความปลอดภัยพี่น้องโรลิเกตในระหว่างนี้เองเขาก็มีว่าคนนั้นชื่อนาเบกันเต้นายจะไปกับเขาหรือมากับฉันรู้ไหมเขาทำอะไรนายเขาเป็นนักฆ่านะมึงจะมากับกูหรือว่าจะไปกับมันนะฮะอย่างนี้ในระหว่างนั้นเองนะฮะไอซันเซโดเนี่ยก็ถอดดูนะฮะก็เห็นกล้องอะไรต่างๆซันเซโดก็เลยเสนอทางเลือกนะฮะบอกว่านายไม่มีทางเลือกนะถ้าอยู่นายตายแน่นายควรออกไปจากกาลีนี่ซะนะฮะห้ามติดต่อกับพ่อแม่ด้วยตัดกลับมาที่กิเบโต้นะกิเบโต้เนี่ยก็กำลังพูดนะฮะสุนทรพจน์ต่างๆนะฮะนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ได้เสนอนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเขาได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับทำข้อตกลงเกี่ยวกับมารัฐบาลซึ่งอีก6เดือนเนี่ยนะฮะเราจะเกษียณแต่เราก็ยังหาเงินได้นะในภายใน6เดือนเนี่ยนะฮะเราจะมาเร่งหาเงินกันนะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าคุกกันนะฮะซึ่งพวกที่มาฟังนี่ก็งงๆซึ่งไอ้กิเบโต้นี่มันบอกว่ามันจะเกษียณแล้วหลายคนนี่ก็ที่เป็นเครือแก๊งนี่ก็งงๆแล้วก็รู้สึกไม่พอใจรวมทั้งไอ้แก๊งซาลาซาด้วยตักกมาที่เป็นย่านะฮะหลังจากที่ได้คุยกับท่านทูตเนี่ยก็เซ็งๆนะก็เลยมาหาอะไรดื่มปรากฏว่ามาเจอแก๊งสถานทูตนะก็กำลังนั่งกินกันนะฮะไอแว่นก็เหมือนเป็นย่าไม่อยากเข้าไปร่วมวงด้วยนะไอแว่นก็เดินมานะทักทายนะฮะบอกว่าเฮ้ยหัวหน้าครับมานี่เดี๋ยวผมเลี้ยงเหล้าคุณนะฮะเป็นย่าบอกเอ้ยไม่เป็นไรนะปฏิเสธไปตัดกมาที่มิเกลนะก็ถึงเวลาเลิกงานแล้วนะมันก็เดินไปหน้างานนะก็เจอมาเรียนะฮะคุยกับแฟนมันก็เหมือนจะทะเลาะกันมิเกลก็มองดูแล้วก็ทั้งคู่นี่ก็ขี่รถออกไปตัดกมาที่ซันเซโดซันเซโดเนี่ยก็กำลังนั่งทำงานอยู่มิเกลก็เดินมานะฮะแล้วก็มาคุยด้วยนะฮะบอกเหมือนประมาณว่าได้ข่าวว่านายเนี่ยจะลาออกแต่มิเกลบอกว่านะนายเนี่ยเป็นมือดีนะที่ฉันมีเลยนะฉันอยากให้นายเนี่ยช่วยเหลือฉันนะแค่6เดือนเท่านั้นนะฮะฉันจะให้นายลาออกซันเซโดก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะปฏิเสธไม่ได้นะฮะก็เลยตอบตกลงไปอ่ะนะฮะตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะก็กำลังนั่งเหลสาวอยู่นะฮะยูดีบิวนะฮะก็มาดั้งขวางทางนะก็งงเซ็งเลยนะฮะเป็นย่าก็เหมือนเซ็งๆบิวก็เลยบอกว่ายินดีต้อนรับนะสายสืบเป็นย่ายินดีด้วยที่ได้เลื่อนตำแหน่งนะเงินเดือนนายเพิ่มอีกตั้ง9,000ดอลลาร์ต่อปีนี่จะเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะอย่างเงี้ยเป็นย่าก็เลยถามนะฮะว่าคุณเซ็นอนุมัติให้ผมกลับมาทำไมบิวก็เลยบอกว่านะคุณเนี่ยรู้วิธีการทำงานที่นี่นะเป็นย่าถามว่าหมายพูดแบบนี้หมายความว่าไงนะบิวก็เลยอธิบายว่าสำหรับที่อเมริกานะการโค่นเอสโคบาร์เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะนะฮะแต่ที่นี่เรารู้ว่าเราต้องแลกกับอะไรมาใช่ไหมล่ะมีดียีนคือความล้มเหลวชาวคนเวียนพันต้องตายยังมีโคเคนขายเป็นตันที่อเมริกาเป็นย่าก็เลยบอกโอ้มึงอย่ามาพูดอะไรอย่างนี้เลยมึงแคร์ได้เหรอคนอเมริกาหรือชาวโคลอมเบียที่ตายไปอ่ะมึงแคร์ได้เหรอนะเป็นย่าพูดนะบิวก็เลยอึ้งไปนิดๆนะฮะบิวก็เลยสวนคืนนะฮะบอกว่าถามจริงเหรอเป็นย่าเราทำอะไรสำเร็จเหรอการที่เราฆ่าเอสโคบาร์มันก็ไม่ได้มีอะไรสำเร็จเลยเราก็จะจัดการกับแก๊งกาลีที่แตกต่างออกไปอเมริกามีแผนสำหรับโคลอมเบียการนองเลือดนะจะทำให้เรื่องเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะเป็นย่าก็เลยถามว่างั้นคุณมีแผนอะไรคือเราจะยอมแพ้นะแก๊งกาลีก็จะยอมจำนนแล้วก็จะส่งมอบการปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่รู้ก็คือ DA จะเอาหน้าด้วยก็ได้นะแต่เป็นย่าก็เลยบอกว่าไอ้พวกเลวนี่ก็จะลอยนวลต่อไปงั้นเหรอเฮ้ยเป็นย่าการเจรจาเนี่ยเกือบเสร็จแล้วนะฮะแต่เราเนี่ยแค่รอการสนับสนุนจากวอชิงตันเท่านั้นเองเป็นย่าก็เลยสวนคืนนะงั้นคุณจะเรียกผมมาทำไมเป็นย่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ DA ที่ดังนี่ที่โค่นเอสโคบาร์ได้นี่การมีฮีโร่ในทีมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะมันได้กระแสไม่ต้องกังวลหรอกแก๊งกาลีก็จะได้ติดคุกกันอยู่แล้วแหละถ้าจะว่ากันจริงๆนะถ้าโลกนี้ยังมีความยุติธรรมนะฮาเวียคุณก็ต้องติดคุกไปแล้วนะคุณคงไม่นั่งมาลอยนวลอยู่นี่หรอกก็เป็นการเน็บเป็นย่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปยุ่งกับรอดเปเป้แต่เขาไม่โดนอะไรเลยนะเป็นย่าก็ได้แต่อึ้งบิวก็สวนคืนนี้นะผมรู้ว่าคืนนี้นะคุณกำลังมีปฏิบัติการจัดการกับพวกแก๊งกาลีผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางสำเร็จหรอกคนพวกนี้ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดการพยายามไล่ล่าตัวใหญ่ของกาลีมีแต่ทำให้คนตายมากขึ้นแล้วเขาก็ตบหลังนะฮะแล้วก็เดินจากเป็นย่าไปเป็นย่าก็กุมขมับไม่รู้ว่าเองมาทำไมแล้วก็มองไปที่สาวที่เขามองอยู่สาวก็มองกลับมาแล้วจะจบที่ไหนล่ะตัดกลับมาที่ DA นะฮะที่ทำงานกับไอ้ดำนั่นแหละนะฮะคู่ก็นั่งรอไอ้ดำปรากฏว่ามีคนมากดออดนะฮะกดออดย้ำๆเลยนะพวกนี้ก็ตกใจนะฮะก็ออกไปข้างนอกนะก็ไปเจอม้วนฟิล์มนะครับที่วางอยู่ข้างล่างพวกเขาก็เอาไปล้างดูปรากฏว่าเป็นรูปภาพของพวกเขาเองซึ่งพวกแก๊งกาลีเนี่ยรู้หมดนะเพราะว่าเขาเนี่ยควบคุมทุก
ครือข่ายที่อยู่ในเมืองนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ตำรวจหรือแม้แต่แท็กซี่หรืออะไรยังไงแล้วก็เขาก็ดักฟังทุกสายนะที่เกี่ยวข้องกับสถานทูตทำให้เขารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าทำไมไอ้ดำถึงเข้าไปถ่ายรูปในงานได้ตัดกลับมานะฮะที่หัวหน้ารักษาความปลอดภัยมันก็ได้มาเอาเทปอัดเสียงซึ่งเราจะเอาไปให้พวกหัวหน้าแก๊งกาลีฟังกิเบโต้เนี่ยก็ฟังซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ารีแอคชั่นต่างๆนะตั้งแต่ตอนที่กิเบโต้เนี่ยพูดว่าจะเกษียณนะฮะบางคนนี่ก็เห็นด้วยบางคนนี่ก็ไม่เห็นด้วยนะก็แน่นอนว่าใครที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องตายกิเบโต้ก็สั่งจัดการใครที่แบบต่อต้านนะมันก็ดักฟังไอ้แก๊งซาลาซานี่ด้วยนะซาลาซานี่มันก็แบบทะเลาะกันกับเมียนะไอ้กิเบโต้บอกว่าไม่ต้องฆ่ามันหรอกนะเป็นเรื่องผัวเมียนะไอ้มิเกลเนี่ยเหมือนประมาณว่าแบบบอกว่าฆ่ามันนะฮะมันไม่มีความเคารพตัดกลับมาที่ซันเซโดนะซันเซโดเนี่ยก็กลับมาถึงบ้านนะเสร็จงานแล้วนะก็กำลังเข้าไปหาลูกเมียนะซันเซโดเนี่ยก็ได้บอกเมียว่าแก๊งกาลีเนี่ยเขาอยากให้ผมอยู่นะเมียก็โมโหเนี่ยนะบอกว่ารู้ไหมฉันคิดว่าคุณเนี่ยอยากทำงานกับพวกแก๊งมันเป็นชีวิตของคุณอะไรเองก็คือเมียก็โมโหนะฮะเพราะว่าเมียเนี่ยอยากให้ผัวเนี่ยออกมาจากวงจรนี้นะแต่ซันเซโดก็บอกว่าเขาขอเวลาแค่อีก6เดือนนะฮะตัดกลับมาที่บาร์แห่งหนึ่งบาร์แห่งนี้ก็เป็นบาร์ที่เอซาราซาไปนะฮะซึ่งเขาก็กำลังแบบเต้นกับเรียกว่าสาวบาร์อยู่นะฮะเขากำลังเต้นนะและไอปาโชก็ขี่ช็อปเปอร์มาแน่นอนว่าปาโชได้รับคำสั่งแล้วนะฮะว่าจะให้มาจัดการกับซาราซาปาโชก็เลยไปที่บาร์นะฮะก็เลยขอเหล้า1ขวดก็ถือไปที่โต๊ะของซาราซานะก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาเหล้ามาให้ผมถือว่าผมขอโทษนะไอซาราซาก็โอเคนะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนอะไรเงี้ยปาโชก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอเต้นรำเพลงหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะกลับมาดื่มด้วยนะปาโชก็แน่นอนว่าเต้นกับคู่หูมันนะซึ่งเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยแล้วก็เต้นทั้งคู่ก็ดูดดื่มกันอย่างแบบเมามันแน่นอนว่าปาโชเต้นเสร็จนะฮะก็เลยมาให้จะมาเปิดเหล้านะฮะเปิดเหล้าของปาโชก็คือจับขวดเหล้านะฟาดใส่หัวไอ้ซาลาซาเลยซีรีส์ก็จะตัดกลับมาที่ไอ้ซาลาซานะฮะโดนมัดแบบกระจายแขนกระจายขานะฮะคนละทิศคนละทางแล้วก็มัดเชือกกับมอเตอร์ไซค์ซึ่งจะขี่ไปคนละทิศคนละทางมันก็ด่าไอ้ปาโชว่าให้ไอ้ปาโชไอ้ซาลาเลวไอ้ปูตานะปูตาปูตาไอ้ชั่วปาโชก็ไม่สนนะฮะเบิ้ลรถนะเบิ้ลจนผมเรียกว่าเบิ้ลจนแขนขาดตัวหลุดออกไปเลยแล้วก็ปาโชก็ขี่รถออกไปเลยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็โดนจัดการหมดนะใครที่พูดไม่ดีอะไรในโทรศัพท์เขาก็สั่งกันเบนาเต้นะไปฆ่านะวิธีการฆ่าก็คือเอาลวดนะครับพันกับร่างเหยื่อนะแล้วก็โยนลงน้ำแล้วน้ำมันก็จะพัดเหยื่อใช่ไหมพอพัดไปนะฮะลวดมันก็จะโดนกับเนื้ออย่างเงี้ยมันก็จะฉีกขาดนะร่างก็จะสลายกลายเป็นอาหารปลาแน่นอนว่านะฮะพอไม่มีศพการฆาตกรรมที่ไม่มีศพนะก็ไม่มีเจ้าทุกข์เพราะว่ามันเป็นคนหายไงนะฮะก็ไม่มีการแจ้งความก็ไม่มีความผิดอะไรอย่างงี้นะเป็นยาก็ตื่นขึ้นมานะฮะในห้องสาวที่ไปตกมาเมื่อคืนนี้นะแล้วก็สูบบุหรี่ซีรีส์ก็ตัดจบไป